ึกคักไม่แพ้ปีที่ผ่านมาเลยครับสำหรับงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่72ครับที่เสียงเชียร์ของเหล่านิสิตดังกึกก้องทั่วสนามสุพัชราศัยไฮไลท์ของงานนี้นะครับหนึ่งอย่างที่ทำให้ทุกคนต้องตกใจก็คือการปรากฏตัวของสองศิษย์เก่าจากรั้วจามจุรีครับอย่างตูนบอดี้แสลมและก้อยรัชวินที่เดินขบวนมาพร้อมกับรุ่นน้องโดยมีการสวมหน้ากากที่เป็นรูปของหน้าตัวเองก่อนที่จะเปิดหน้ากากออกมาเรียกเสียงฮือฮาจากทุกคนครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคนบันเทิงที่เป็นศิษย์เก่าจากทั้งสองสถาบันมาร่วมสร้างสีสันด้วยครับทั้งหนุ่มต้นธนสิทธิ์ครับหนูนาหนึ่งธิดากิตกิตินันหรือว่ากิตเดอะวอยซ์และขนมจีนกุลมาศมาร่วมกันร้องเพลงชั่วดินฟ้าเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองสถาบันด้วยครับตัวแทนจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษครับรหัส52ครับนี่ก็เป็นตัวแทนของธรรมศาสตร์ก็มาร้องเพลงชั่วดินฟ้านะครับก็เป็นเพลงใช้ร้องสำหรับเชียร์งานฟุตบอลประเพณีเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอีกงานนึงที่ถึงแม้มันจะเป็นการแข่งขันนะเนาะฟุตบอลแต่จริงๆแล้วต้องว่ามันคือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กจุฬากับเด็กธรรมศาสตร์แล้วก็คือเราก็คือเป็นเหมือนมหาลัยเพื่อนกันอบอุ่นทุกครั้งที่ได้กลับมาร่วมกิจกรรมกับทางมหาลัยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยต้องขอบคุณทางจุฬานะคะที่ให้เกียรติขนมจีนนะคะเป็นตัวแทนร้องเพลงนะคะร่วมกับนักศึกษาธรรมศาสตร์ใช่เป็นอะไรที่แบบว่าดีมากเลยค่ะตอนนั้นรหัสเท่าไหร่อะไรยังไงคะจากรหัสถ้าปอตี54ค่ะปอโท58ใช่ชื่นใจมากเลยค่ะแบบคือมองไปทางไหนมันก็ดีไปหมดใช่บรรยากาศดีแพ้ชนะไม่สำคัญนะคะแต่ว่าก็ขอเป็นกำลังใจเราให้กับนักกีฬาทั้งสองฝั่งแล้วกันแล้วก็แอบเทใจให้ทางจุฬานิดนึง